างที่2กันบ้างค่ะตัวอย่างที่2บอกว่า 2x ลบ 3y กำลัง 2 เท่ากับ 1 ให้สมการนี้เป็นสมการที่ 1 3x บวก 2y กำลัง 2 เท่ากับ 8 ให้เป็นสมการที่ 2 สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรต้องกำจัดตัวแปรตอนนี้เรามีกี่พจน์เรามี2พจน์คือพจน์ x และพจน์นะพจน์ x เนาะแล้วพจน์ y กำลัง 2 2พจน์ต้องกำจัดไป1พจน์โดยการทำยังไงดีเราต้องเปลี่ยนสัมประสิทธิ์หน้าพจน์นั้นให้เท่ากันในที่นี้พี่จะเลือกกำจัดพจน์ y กำลัง2นะคะพจน์ตอนนี้พจน์ y กำลัง2หน้า y กำลัง2สัมประสิทธิ์คือ3กับ2เนาะคลนของ3กับ2คืออะไรคลนคือ6เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ y กำลัง2ให้เป็น6ทั้งคู่โดยการเปลี่ยนของสมการที่1ก่อนโดยการทำอะไรจาก3เป็น6โดยการคูณ2ตลอดทั้งสมการจะได้ว่า2เนาะคูณกับฝั่งซ้าย 2x ลบ 3y กำลัง2เท่ากับ2คูณฝั่งขวาซึ่งคือ1คิดเลขออกมาได้คูณกระจายเข้าไปเลย 4x คูณนี่เป็นลบ 6y กำลัง2เท่ากับ2คูณ1ได้2โอเคเนาะแล้วเราตั้งชื่อให้มันว่าเป็นสมการที่3แล้วพักไว้ก่อนเมื่อกี้เราเปลี่ยนตัวบนละให้มันเป็นเลข6เปลี่ยนตัวล่างบ้างเปลี่ยน2ให้เป็น6ต้องทำยังไงต้องคูณเข้าไปด้วย3เราเอาสมการที่2มาคูณ3ทั้งสมการเลยค่ะก็เป็น3คูณกับ 3x บวก 2y กำลัง2เท่ากับ3คูณ8เนาะฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็จัดรูปมันออกมาเอา3คูณกระจายเข้าไป3คูณ 3x ได้ 9xบวก3คูณ2 y กำลัง2ได้6 y กำลัง2เท่ากับ3คูณ8ได้24ให้มันชื่อว่าสมการที่4ค่ะสังเกตเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลอกสมการที่3กับที่4มาในกระดาษแผ่นต่อไป 4x ลบ6 y กำลัง2เท่ากับ2คือสมการที่3 9xบวก 6y กำลัง2เท่ากับ24คือสมการที่4สังเกตสัมประสิทธิ์หน้า y กำลัง2เท่ากันแล้วตัวนึงเป็นลบอีกตัวเป็นบวกจะกำจัดมันให้หายไปก็แค่เอาสมการที่3และ4มาบวกกันบวกเลยสมการที่3ฝั่งซ้ายคือ 4x ลบ 6y กำลัง2อย่างนี้เนาะแล้วมาบวกกับสมการที่4ฝั่งซ้ายคือ 9x บวก 6y กำลัง2เท่ากับฝั่งขวา2บวก24โอเคต่อมา 4x บวก 9x ได้ 13x ลบ 6y กำลัง2บวก 6y กำลัง2ตัดกันจะเท่ากับ2บวก24ได้26ค่ะ 13x เท่ากับ26ย้าย13มาหารเอา13หารตลอดทั้งสมการเลยฝั่งนี้13ก็ตัด13เนาะx ก็เลยเป็น26หาร13ได้2งั้นเราได้ละค่า x เป็น2สังเกตนิดนึงตัวอย่างที่1เมื่อกี้ตัวตรงค่า x อะเราได้ออกมาเป็น2ค่าแล้วเราได้4คำตอบถูกไหมตอนเนี้ยเราได้ค่า x แค่ค่าเดียวคิดว่าเราจะได้กี่คำตอบลองคิดไว้เลยเดี๋ยวดูว่าถูกหรือเปล่าเสร็จแล้วได้ค่า x มาเราทำไงต่อทำเหมือนเดิมเลยแทนค่า xx เท่ากับ2เนี่ยในสมการที่1แล้วกันในสมการที่1สมการที่1คือ2 x ลบ3 y กำลัง2เท่ากับ1โอเคเนาะเราแทนเลย2 x เป็น2ลบ3 y กำลัง2ตอนนี้กำลังจะหาค่า y เนาะเท่ากับ1 2 2เป็น4ลบ3 y กำลัง2ยังเหมือนเดิมเท่ากับ1ย้าย4มาลบเป็นลบ3 y กำลัง2 1ลบ4ได้ลบ3ค่ะลบ3ตัดลบ3ไหมตัดได้ก็จะได้เป็น y กำลัง2เท่ากับ1งั้น y รูท1คือ1อย่าลืมใส่บวกลบ y คือบวกลบ1ถ้าเขียนออกมาเป็นสรุปคำตอบเป็นคู่อันดับก็จะได้2คู่อันดับคือคู่อันดับ2 1แล้วก็2ลบ1
อย่าลืมว่าอันนี้อาจจะยังใช้ไม่ได้ต้องนำไปทำอะไรขั้นสุดท้ายของทุกข้อต้องนำไปตรวจคำตอบก่อนเรามาถึงขั้นสุดท้ายละขั้นตรวจคำตอบอย่าลืมทำอย่างนี้ทุกข้อโอเคขั้นตรวจคำตอบพี่ดึงสมการเดิมขึ้นมา 2x ลบ 3y กำลัง 2เท่ากับ1 3x บวก 2y กำลัง 2เท่ากับ8อันนี้ชื่อสมการที่1อันนี้ชื่อสมการที่2คำตอบแรกของเรา2 1พี่แทนเลยนะ2คูณ x 2x 2คูณ x ลบ3 y กำลัง2 y คือ1กำลัง2เท่ากับ1 2คูณ2ได้4ลบ3คูณ1 1กำลัง2คือ1เนาะ3คูณ1ก็เป็น3เท่ากับ1 4ลบ3ได้1 1เท่ากับ1ไหมจริงโอเคงั้นเช็คต่อ 3x บวก 2y กำลัง2เท่ากับ8 3x คือ2บวก2 y คืออะไรคือ1กำลัง2เท่ากับ83 2 6บวก2คูณ1คูณ1ได้เป็น2เท่ากับ8 6บวก2ได้8เท่ากับ8ไหมเท่างั้นคำตอบนี้ใช้ได้จริงโอเคมาถึงคำตอบต่อไป2ลบ1เขาบอก 2x ลบ 3y กำลัง2เท่ากับ1ก็คือ2 x คือ2ลบ3 y คือลบ1กำลัง2เท่ากับ1 2คูณ2ได้4ลบกับ1กำลัง2ได้1คูณ3เป็น3เท่ากับ1 4ลบ3ได้1 1เท่ากับ1จริงถูกไหมเช็คต่อ3สมการที่2บอกว่า 3x บวก 2y กำลัง2เท่ากับ83คูณ x x คือ2บวก2 y กำลัง2 y กำลัง2 y เป็นลบ1กำลัง2เท่ากับ8จริงไหม3คูณ2ได้6บวก1กำลัง2เป็น1 2คูณ1ได้2เท่ากับ8 6บวก2ได้8 8เท่ากับ8จริงไหมก็จริงอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันงั้นเราสรุปคำตอบเลยว่าข้อนี้ระบบสมการนี้มีคำตอบคือตอบ2 1และ2ลบ1ค่ะสังเกตเนาะข้อนี้มี2คำตอบข้อ1เมื่อกี้ตัวอย่างที่1มี4คำตอบเดี๋ยวเราดูต่อว่าข้อต่อไปมีกี่คำตอบค่ะขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ